เรียกได้ว่างานนี้สาวนัดไม่ทนค่ะหลังถูกชาวเน็ตออกมาแชร์แล้วก็กล่าวหาว่าอดีตเคยขายกีค่ะงานนี้เจ้าตัวเลยออกมาฟาดกลับแบบปัวๆแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็จะถูกจับตามองและจับจ้องเป็นสายทุกอย่างค่ะสำหรับสาวนัดจุฑารัตน์ภรรยาของนักร้องชื่อดังอย่างโชคไทยรถแห่ล่าสุดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็งานเข้าเธออีกแล้วค่ะหลังมีชาวเน็ตออกมาแชร์เรื่องราวในอดีตของเธอค่ะกล่าวหาว่าเมื่อก่อนเธอเคยขายบริการนั่นเองงานนี้ทำเอาสาวนัดไม่ทนค่ะออกมาฟาดกับคนที่แชร์แบบปั๊วๆเลยทีเดียวอ่านแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าซีดจนหน้าหงายค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพของตัวเองในอดีตที่เคยทำอาชีพนักร้องคาเฟ่ค่ะที่มีมาลัยแบงก์ธนบัตรห้อยเต็มคอพร้อมกับระบุ ข้อความเอาไว้ค่ะว่าล่าสุดมีคอมเมนต์โผล่ใน TikTok ว่าอดีตฉันเคยขายกีขอโทษนะที่ครั้งนึงฉันเคยไปย่างลูกค้าเธอแล้วเธออาจจะโกรธฟังนะคะนักร้องคืออาชีพที่ฉันรักมากถึงไม่มีเกียรติแต่มีกินแถมดูแลทุกคนในครอบครัวให้อยู่สบายส่งน้องเรียนเมืองนอกได้ใครจะมองต่ำฉันไม่สนใจนะตอนนี้ใครรับไม่ได้คุณคือคนที่ต้องออกไปไม่ใช่ให้เราต้องหยุดทำงานกว่าจะไต่ขึ้นมาอันดับต้นๆของคาเฟ่ต้องสะสมวิชากี่ปีถึงวันนี้ไม่ได้ทำแล้วฉันก็เทิดทูนอาชีพของฉันเสมอและภูมิใจมากที่ครั้งนึงเคยอยู่ในวงการคาเฟ่ไม่เคยลืมค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่างานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยเรียกได้ว่าการฟาดของสาวนัดรอบนี้ทำเอาชาวเน็ตคนนั้นที่ออกมาแชร์ถึงกับหน้าหงายเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการฟาดกลับแล้วก็ชี้แจงแบบพัวมากๆค่ะสำหรับสาวนัดจุฑามาศชาวเน็ตรายนั้นก็น่าจะหายไปเลยนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะกล่าวหาใครต้องเช็คเงินในบัญชีตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเขาคนนั้นเกิดฟ้องร้องขึ้นมามันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะ